สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้อยู่บ้านคุณแม่นะครับผมอยู่ที่ครัวมาช่วยคุณแม่ทำกับข้าวนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกินครัวบ้านคุณแม่เธอสดายนี่นี่ลิงตีครัวพริกแล้วก็ไอ้แม่แค่หอยอันนี้ปงทอดไข่ดาวยี่ไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียวนะครับเหมอเบิกมันเบิกหน้าเวียมเตือนอันนี้แน่เอาเตียงอันนี้แน่ดักเจริญล่ะอันนี้ไข่เป็ดนะครับท่านผู้ชมไข่เป็ดไข่เป็ดปะแน่นะดักไอ้รสดีพอไหมใส่นี่กระติ้มติ้มโอ้ยไข่อยู่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวรสดีไม่ต้องเยอะไม่ชะนับพอเก่งไงเตือนแหละน้ำปลานิดหน่อยพอแล้วอันนี้ครัวพริกก็จะตำพริกไม่มีอะไรตำเฉยๆแค่พริกกับพริกกับหอมแค่นั้นนะครับเอาไปคั่วแล้วก็ตำใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ชูรสนิดหน่อยเท่านั้นเองครับก็กินได้ตอนนี้พริกหอมพองดักพองละมาดักเต้รสดีกับท้อยนะแตกหวานแน่คลอยนี่เออมันโห่ล่ะนี่ปัดตึงนี่เรื่องบ่อยเนี่ยปูปูปูนะมีจะฟูติดหอยติดหอยเออแหมครับท่านชมก็ได้ไข่เป็ดเจียวนะครับแล้วก็อันนี้มีพริกแบบตำง่ายๆเนาะมีพริกแล้วก็หอมแดงเอาไปคั่วก่อนแล้วตำใส่เกลือใส่ผงชูรสนะแค่นี้เองนะครับก็กินได้เมื่อเย็นเนาะนะครับช่วงนี้ก็แม่ตาหน้าหน้าแม่นางเท่าไหร่จ้ะบอกรู้เตะไอ้นี่อ๋อช่วงเย็นๆบรรยากาศเย็นๆแม่น่าจะเอาหมากมาตำข้างนอกนะครับ
ะนาวข้างบ้านผลดกนะท่านผู้ชมมันตอนซื้อมาบอกว่าเป็นมะนาวแป้นแต่พอมาปลูกอ่ะมันแป้นใหญ่ๆอ่ะแล้วก็น้ํามันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับต้องเก็บมาไว้สัก 1-2 วันน่ะแล้วค่อยเอามาบีบน้ํามันถึงจะมีน้ําดีแต่ถ้าเก็บมาปุ๊บแล้วก็บีบเลยอ่ะไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่นะแต่ผลก็ดกนะปลูกแบบออกดีมากอ่ะออกดีมากๆเลยมีรังนกครับรังนกนี่ดกมากเลยช่วงนี้หน้าฝนต้นเดียวนะต้นใหญ่มากผมปลูกในบ่อซีเมนต์นะครับดูหน้าบ้านนี้มีมะขามอันนี้กลางออกผลดกมากเลยเนี่ยเอาไปกินจิ้มน้ำพริกเนี่ยนะฮะต้นมะขามก็มีต้นมะยมลำไยทางนี้ต้นฝรั่งครับนี้หน้าทางเข้าซอยในหมู่บ้านนะครับพี่ชายดูทีวีอยู่ข้างในไอ้กล้วยมันจักเจ้งเจ้าเวียกลังตึกจะเอาจักตอนนี้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนแม่อยู่ไอ้ดักเจ้าใส่เบ็ดได้น่ะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวจะกินข้าวก่อนแม่นะครับเขาได้ซาลาเปามาถอยเออหวยนะครับก็แม่เขาจะกินค่ำๆน่ะแต่ผมหิวก่อนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับแม่ มองกล้องนะครับก็วันนี้มาทำกับข้าวที่บ้านแม่นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ